สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พี่ไรจะพาเพื่อนๆมาดูรอบๆบริเวณสวนพี่ไรนะคะมาดูต้นไผ่มาดูผลไม้ที่ปลูกไว้ค่ะฝั่งนี้เป็นประตูทางเข้าสวนนะคะที่เห็นอยู่นี้เดี๋ยวพี่ไรจะพาไปดูต้นไผ่นะคะส่วนที่เห็นนี่เป็นพุทราจีนค่ะพุทราจีนก็ติดลูกแล้วนะคะติดได้2 ปีแล้วค่ะนี่ค่ะอันต้นนี้ก็เป็นพุทราจีนส่วนต้นนี้เป็นลูกท้อค่ะต้นท้อต้นนี้ก็เป็นต้นพุทราจีนค่ะตอนนี้พี่เราจะพามาดูกอไผ่กันค่ะหน่อไม้เริ่มโผล่แล้วนะคะหน่อไม้เริ่มออกแล้วค่ะนี่ค่ะหน่อไม้อันนี้เป็นหน่อไม้หวานนะคะเก็บไปก็เอาไปแกงได้เลยค่ะไม่ต้องต้มค่ะนี่ค่ะตรงนี้หน่อหนึ่งนี่ก็หน่อหนึ่งค่ะกําลังโผล่เลยค่ะที่ยังไม่โผล่ก็น่าจะมีนะคะที่กําลังอยู่ใต้ดินอยู่ค่ะอยู่แถวนี้ค่ะตรงนี้ก็หน่อหนึ่งตรงนี้มีอยู่2 หน่อค่ะดูค่ะมีเยอะเลยเริ่มโผล่เยอะแล้วค่ะพี่ที่เราเห็นฝั่งนู้นก็มีนะคะเพื่อนค่ะมองไปทางนี้จะมีหลายกอเลยค่ะเดี๋ยวพี่เราจะพาไปดูนะคะนี่ค่ะหน่อไม้โผล่เยอะเลยค่ะกอนี้นี่ค่ะอันนี้หน่อหนึ่งนี่ก็หน่อหนึ่งสามหน่อที่สามสี่ห้าหน่อแล้วค่ะฝั่งนี้ด้วยค่ะมาดูแถวนี้บ้างค่ะตรงนี้มีหลายกอเลยดูค่ะเพื่อนๆอันนี้เป็นหญ้าเอ็นยืดนะคะหญ้าเอ็นยืดเยอะมากเลยแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวผู้ค่ะปีนี้ไม่เห็นมีตัวเมียออกทุกปีจะมีนะคะมีตัวผู้แล้วก็ตัวเมียด้วยค่ะหญ้าเอ็นยืดดูค่ะเยอะเลยมาดูหน่อไม้ต่อค่ะนี่ค่ะเริ่มโผล่แล้วนี่ค่ะตรงนี้มี3 หน่อเลยค่ะหน่อสวยเลย3 หน่ออยู่ด้วยกันนี่ค่ะตรงนี้ด้วยค่ะตรงนี้อีกดอกนึงดูต้นไผ่ล้มหลายต้นเลยค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากหิมะตกคราวที่แล้วนะคะหิมะตกเยอะมากเลยค่ะปีนี้ดูค่ะต้นไผ่หักเลยมาดูกอนี้ค่ะกอนี้ก็มีหน่อไม้เยอะเลยดูค่ะหน่อไม้สวยมากเลยดูค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้หวานทั้งนั้นเลยนะคะดูค่ะหน่อไม้สวยเลยมาดูกอนี้บ้างค่ะดูค่ะกอนี้ก็มีหน่อไม้ดูหน่อนี้หน่อใหญ่เลยค่ะเพื่อนๆดูค่ะกอนี้ยังโผล่ไม่เยอะแค่เห็นแค่2 หน่อเองค่ะกอนี้เอา3 หน่อค่ะตรงนี้หน่อหนึ่งหน่อเล็กๆน่าจะยังโผล่ออกมาไม่หมดนะคะตรงนี้หน่อหนึ่งค่ะไม่เห็นนี่ค่ะตรงนี้หน่อหนึ่งมีแล้ว3-4 หน่อเหมือนกันค่ะเดี๋ยวไปดูกออื่นบ้างนะคะดูกอนี้บ้างค่ะกอนี้ยังไม่มีเลยค่ะดูเพราะว่า
ว่าต้นมันเล็กหรือเปล่าคะเพิ่งมีแค่สองต้นเองสองสามต้นเองค่ะดูกอนี้จะเป็นอีกพันหนึ่งนะคะตอนนี้ก็โผล่แล้วค่ะหน่อไม้ดูค่ะอันนี้จะอีกเป็นอีกพันหนึ่งนะคะจะสังเกตว่าต้นไผ่จะเป็นสีดำค่ะอันนี้จะได้ยินเขาบอกว่าเป็นหน่อไม้ขมนะคะนี่ค่ะเริ่มออกเยอะแล้วค่ะดูค่ะตรงนี้สวยเลยมีสองหน่อค่ะสองสามหน่อค่ะหน่อยาวแล้วดูค่ะหน่อสวยเลยหน่อนี้ยาวแล้วค่ะต้นนี้เขาบอกว่าเป็นหน่อไม้ขมนะคะต้นนี้ด้วยค่ะต้นนี้ก็เป็นหน่อไม้ขมดูค่ะต้นนี้โผล่เยอะเลยค่ะดูค่ะเพื่อนมีตั้งกี่หน่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน่อเจ็ดหน่อนี้ด้วยค่ะแปดหน่อฝั่งนี้ด้วยค่ะเก้าหน่อต้นนี้มีเยอะเลยค่ะหน่อโผล่เยอะเลยดูค่ะหน่อสวยมากอันนี้เป็นหน่อไม้ขมนะคะต้นนี้ต้นไผ่จะเป็นสีดำค่ะหน่อไม้ขมมาดูต้นนี้บ้างค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็มีหน่อเยอะเลยดูค่ะนี่ค่ะนี่ฝั่งนี้ค่ะมีเยอะเลยหลายต้นเลยมีหลายหน่อเลยแค่ตรงนี้ก็มีตั้งสามสี่หน่อเลยค่ะเพื่อนค่ะหน่อสั้นๆข้างล่างกันค่ะหน่อไม้ยาวมากแล้วดูค่ะมีอยู่สองหน่อยาวแล้วค่ะต้นนี้มาดูกอนี้กันค่ะกอนี้เป็นหน่อไม้ขมเหมือนกันค่ะต้นจะเป็นสีดำๆตอนนี้ยังไม่เห็นมีหน่อไม้เลยค่ะตอนนี้ยังไม่มีหน่อไม้ดูค่ะหญ้าเอ็นยืดเยอะมากดูสมุนของพี่ไรค่ะพี่ไรเดินไปไหนก็เดินตามหายใจแรงมากเลยตอนนี้ก็เป็นต้นพุทราจีนนะคะมีต้นพุทราจีนเยอะเลยหลายต้นเลยดูบรรยากาศยามเช้าค่ะตอนนี้อากาศเย็นสบายเลยค่ะตอนนี้อากาศอยู่ที่ประมาณ20องศาค่ะอากาศเย็นสบายเลยอันนี้เป็นประตูปากทางเข้าสวนนะคะรอบๆบริเวณนี้เป็นบริเวณหน้าสวนค่ะดอกสวยมากเลยกำลังเป็นดอกตูมอยู่เลยค่ะดูค่ะกุหลาบต้นนี้ต้นใหญ่มากดูดอกค่ะมีหลายดอกเลยอันนี้ก็กำลังเป็นดอกตูมดูค่ะสวยมากเลยกำลังเป็นดอกตูมเลยค่ะสวยมากตอนนี้พี่เลยจะให้ดูต้นนี้ค่ะต้นนี้ที่เขาบอกว่าเป็นผักบุ้งฝรั่งค่ะนี่ค่ะแถวบ้านพี่เลยจะเป็นใบจะยาวๆแบบนี้นะคะที่อื่นเห็นเป็นใบกลมๆแต่ว่าที่นี่จะเป็นใบยาวๆค่ะแถวบ้านพี่เลยแต่ตอนนี้เริ่มแก่แล้วค่ะดูค่ะมีดอกแล้วมีเยอะเลยนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเห็นอีกเดี๋ยวพี่เราจะถ่ายให้ดูดูดอกไม้ต้นนี้ค่ะสวยมากเลย
เป็นดอกสีม่วงดูค่ะเป็นกลุ่มเป็นกลุ่มก้อนเลยค่ะสวยมากเลยดูค่ะช่วงนี้เป็นช่วงดอกไม้บานจริงๆค่ะเพื่อนเพื่อนๆดูค่ะสวยมากๆเอาละค่ะเพื่อนๆคลิปนี้พี่เลยก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ